หลังจากความเละที่เกิดขึ้นในห้องเก็บศพซาก้าแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นจริงๆนายติงเกลไม่มีหัวใจแต่ยังลุกขึ้นมาได้ยากที่จะเชื่อแต่อีกอย่างคือกระดาษในตัวนายติงเกลทำนายไว้ถูกต้องว่านายติงเกลจะลุกขึ้นมาและทำให้ซาก้าผวาบวกกับวิธีรับมือกับนายติงเกลอเล็กซ์แทบจะหัวหมุนแต่เขาก็ต้องยอมรับมันนายอำเภอเบเกอร์ได้หายตัวไปพวกเขาเห็นกับตาไม่เชื่อคงไม่ได้ศพเจ้าหน้าที่ในห้องก็ตายจริงทั้งสองได้สนทนากันและตั้งเป้าหมายว่าจะหาจุดประสงค์ของลัทธิต้นไม้นี้ทำไมถึงปลุกผีขึ้นมาแล้วทิ้งข้อความไว้ซาก้าได้กระดาษที่ตกอยู่ในห้องกระดาษที่นายอำเภอกำลังจะมอบให้ก่อนหายตัวไปข้อความกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าซาก้าจะได้กลับไปที่ทะเลสาบคอร์เดนนายติงเกลรอเธออยู่ที่นั่นเขาไม่ใช่นายติงเกลอีกแล้วเขาเป็นเดอะเทเกนในสถานที่ที่มืดมิดและปิดเปี้ยวเรียกว่าโอเวอร์แลปเขตทับซ้อนระหว่างความจริงกับความมืดแต่การที่ซาก้าจะตามไปได้นั้นต้องอาศัยพิธีกรรมบางอย่างเมื่อถึงเวลาซาก้าจะหาวิธีได้เองในระหว่างนั้นนายติงเกลจะรอเธออยู่ข้างในรอเวลาที่จะฆ่าทอซาก้าและอเล็กซ์ได้แนวทางจะมุ่งหน้าไปทางทะเลสาบคอร์เดนอเล็กซ์ได้สังเกตว่าหัวใจนายติงเกลนั้นหายไปนายติงเกลคงเอาไปด้วยระหว่างทางออกไปมาริแกนและตรอนได้เข้ามาเพราะได้ยินเสียงปืนซาก้าเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องให้ทั้งสองฟังฟังยากที่จะเชื่อแต่ทั้งสองก็จัดการเรื่องที่โรงพักต่อหลังจากที่รับฟังเรื่องมาริแกนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นักส่วนตรอนก็ได้รับรู้ความจริงบางอย่างจากมาริแกนว่าเวทมนต์นั้นไม่มีอยู่จริงเช่นเดียวกับปีศาจซึ่งตรอนก็เชื่ออยู่แล้วล่ะโอเคเจ้าหน้าที่ทั้งสองได้ขอกำลังเสริมไว้สำหรับเผื่อเรื่องจะบานปลายอเลสาบคอร์ดอนเอฟดีซีกับความมืดระหว่างทางอเล็กได้บอกซาก้าว่าก่อนที่นายติงเกลจะหายตัวไปนายติงเกลก็ไล่ตามนักเขียนคนหนึ่งชื่อนักเขียนคืออลันเวกซึ่งเป็นนักเขียนที่พยานกล่าวถึงตอนที่ซาก้าเข้าไปสอบปากคำในโอเดียพอซาก้ามาถึงอเลสาบคอร์ดอนซาก้าต้องพยายามหาความหมายของโอเวอร์แลปพื้นที่ทับซ้อนซึ่งอเล็กก็ดีใจไม่น้อยที่ว่าซาก้าได้ควบคุมคดีนี้แทนเขาทั้งสองได้กลับไปยังจุดที่นายติงเกลถูกสังหารซาก้าได้คิดว่ากระดาษพวกนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่เขียนมันก็ต้องอยู่เบื้องหลังหรือรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนก่อนที่เธอจะหาคำตอบได้นี้คดีนี้ก็ดึงเธอลงไปแล้วซาก้าได้พบอิโมโคลาสสองพี่น้องอิโมโคลาสสองพี่น้องโคลาสกับสตีเวนจาก ABC ใช่ ABC นั่นแหละเล่นมาสักพักเพิ่งรู้ว่ามีม็อดไทยคอสลาได้โฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองระหว่างที่ซีฟซ่อมเครื่องจักรส่งสัญญาณเครื่องจับส่งสัญญาณเครื่องจับสัญญาณบางอย่างก็ไม่รู้มันคือเครื่องอะไรอ่ะจากบันทึกในห้องเครื่องส่งสัญญาณจับอะไรบางอย่างได้ไม่ทันไรฟ้าก็มืดแล้วนะที่เกิดเหตุ Fancy meeting you here. Our crime scene's drowning. ทั้งอเล็กซ์และซาก้าทบทวนว่าควรทำอย่างไรอเล็กซ์มองว่าไม่ว่าใครก็ตามที่วางแผนเรื่องพวกนี้คนๆนั้นต้องการให้พวกเขาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนส่วนซาก้าก็พยายามหาว่าพิธีกรรมคืออะไรซาก้าพบร่องรอยใหม่รอยเท้าของนายติงเกลซาก้าจะตามรอยเท้าไประหว่างให้อเล็กซ์เคซี่ตรวจสอบที่เกิดเหตุต่อเผื่อจะพลาดอะไรไป Hey Casey What's the forest's favorite shape Please Anderson just one case without the A triangle I don't get it Yes you dodoรอยเท้าได้มุ่งหน้าไปสู่ทางลงไปทะเลสาบแล้วจู่ๆจัมป์สแกร์ก็โผล่เข้ามาใส่ซาก้าซาก้าใช้สัมผัสพิเศษและได้ความว่าต้องไปที่วิชเลเดลต้นไม้ที่นั่นคือประตูที่วิชเลเดลต้นไม้ที่นี่คือประตูที่ต้นไม้มีบางอย่างกระพริบอยู่และรอยเท้านายติเกลหยุดตรงนั้นทะลุเข้าไปข้างในซาก้าเร่งไฟฉายส่องไปที่ตรงความมืดมิดที่กระพริบไปมาและพบกระดาษแผ่นใหม่กระดาษบอกใบ้ว่าให้ไปที่บ้านแม่มดพอซาก้าไปถึงที่นั่นในกระท่อมแม่มดที่นั่นมีที่ให้ใส่ฟิวและซาก้าก็เจอฟิวตามที่กระดาษได้เขียนเอาไว้พอเข้ามาในกระท่อมนั่นแหละคือเซฟพอยต์ซาก้าเจอกระดาษอีกแผ่นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งกล่าวถึงว่าซาก้าจะได้ถือหัวใจของนายติงเกลไว้ในมือและมอบให้แม่มดที่วิชลีเดลพร้อมกล่าวคำ I brought you the heart witch show me the terror นั่นคือพิธีกรรมและหัวใจของนายติงเกลคือกุญแจที่นายซาก้าต้องสอดเข้าไปในรูซาก้าได้ความว่าหัวใจอยู่แถวนี้กลับมาที่จุดใกล้ที่เกิดเหตุระหว่างในจุดที่ใกล้ที่เกิดเหตุจะมีที่พักซึ่งซาก้าสันนิษฐานว่าพวกลัทธิเข้ามาพักดื่มเหล้าดื่มเบียร์ที่นี่ในระหว่างที่ซาก้าตามหาหัวใจอเล็กซ์ดูเหมือนว่าจะพบเห็นบางอย่างจึงตามออกไปในความมืดซาก้าได้พบกวางแล้วก็ซาก้าได้พบกับพวกลัทธิคนหนึ่งที่บิดเบี้ยวอยู่ในความมืดจนกระทั่งเธอกำราบได้ซาก้าเจอปืนลูกซองแกะกระสอบป๊อกแป๊บป๊อก
เรียบร้อยThe text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. น้ำที่ท่วมมากขึ้น Whistledale. ระหว่างทางไป Whistledale, Saka ถูกโจมตีโดย The Taken. แต่ก็รอดมาได้พวกมันพยายามจะหยุดเธอแล้วเธอก็เริ่มทำพิธีI brought you the Heart Witch. Show me the terror. ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปซาก้าได้เดินเข้าไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นเคซี I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. ซาก้าได้พบกับภาพคนขอให้ช่วยแล้วก็เสียงของคนที่คุ้นเคยเป็นเสียงของลูกสาวของซาก้าซาก้าก็ซึ่งรู้สึกว่านั่นไม่ใช่เสียงของลูกสาวเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะมาอยู่ที่นี่ซาก้าตั้งสติและเดินต่อไปตาที่โผล่มานี่ตกใจจริงตอนเล่นนะและสุดท้ายเมื่อเดินมาถึงซาก้าก็ได้พบกับนายติงเกลไม่ก็นายติงเกลก็รอในความมืดมิดที่บิดเบี้ยวในป่าที่ซับซ้อนเป็นขามงกุฎซาก้าต้องคอยต่อสู้กับนายติงเกลที่มันผิดธรรมชาติมันเหนือธรรมชาติและมันไม่ธรรมชาติและท้ายที่สุดนายติงเกลได้ถือไม้ตีใบตีมาซาก้าได้หลบไปหลบมาโดยประหลาดที่ว่ามีซัพพลายให้เก็บตลอดทางแต่นายติงเกลเล่นแผนสูงโดยการไล่ให้ซาก้าเข้าไปหลบในที่เปิดกว้างสุดท้ายแล้วมืดมิดไปหมดซาก้าหาทางออกไม่ได้ซาก้าวิ่งวนไปวนมาในทั้งวงกลมไม่มีทางออกไปมีแต่เสียงนายติงเกลพึมพำอยู่ทางไกลจนท้ายที่สุดก็รู้ว่านายติงเกลบักตัวเองออกจากห้องส่วนซาก้าก็ออกจากห้องไม่ได้เพราะว่าแมปมันโดนปิดไปแล้วในอีกไทม์ไลน์ปัจจุบันไทม์ไลน์หลักไทม์ไลน์แคนนอนซาก้าได้ปราบนายติงเกลลงจนได้และสุดท้ายเธอได้เดินไปแต่ก่อนที่ได้เดินบางอย่างเกิดขึ้นIn danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey!
Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณมีความสุขบ๊ายบายเจอกันใหม่ถ้าเกิดอยากให้มีบทต่อไปก็ถ้ามีคนดูก็จะทำต่อมาดูยอดวิวถ้าจะดีมากถ้าเกิดกดติดตามเพราะว่าจะได้รู้ว่าลงตอนไหนเพราะว่าเราไม่ได้ทำฟูลไทม์เพราะฉะนั้นอยากสมัครใจมาทำมึงอย่างเล่นเป็นจบแล้วซ้ำนะ DLC เล็กครับจะออกแล้วด้วยซาลิมิว2ก็จะออกแล้วด้วยไปWhere did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on.